สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงทำเงินนะคะเจอกันพฤหัสบดีที่5มีนาคม2563อยู่กับดิฉันณัฐดังและคุณอติชาติค่ะครับเราเห็นต่างประเทศนะครับหลายประเทศมีมาตรการด้านการคลังออกมาจากรัฐบาลแล้วแล้วก็เห็นมาตรการด้านการเงินที่ออกมาจากธนาคารกลางแต่ละประเทศวันนี้ครับมาดูว่าในแต่ละที่เขาใช้เงินกันเท่าไหร่แล้วบ้านเรามาตรการเตรียมผลักดันออกมาแล้วนะครับก็คืออย่างที่บอกไปว่าคือต่อให้มันเป็นมรสุมทางสุขภาพนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องฝ่ามรสุมกันไปให้ได้นะใช่ค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้มันมากระทบกับเศรษฐกิจแล้วก็ภาวะการลงทุนด้วยนะคะบรรยากาศของตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อคืนนี้ฝั่งของสหรัฐอเมริกาบวกได้แรงทีเดียวดาวโจนส์เนี่ยขึ้นไปถึง 1,000 กว่าจุดด้วยกันนะคะอันนี้ไม่ได้ข่าวเกี่ยวกับโควิดแต่ว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับความมั่นใจว่าอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะก็อาจจะได้เป็นการเป็นตัวแทนนะคะจากพรรคเดโมแครตในการที่จะไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐแล้วก็ทำให้หุ้นในกลุ่มสุขภาพเนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมาแรงเพราะเขาบอกว่าโจไบเดนนี่แหละที่จะเอาเรื่องของนโยบายโอบามาแคร์กลับมาตลาดหุ้นตอบรับในเชิงบวกนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ธนาคารกลางสหรัฐลดดอกเบี้ยนะคะเพื่อที่จะรับกับผลกระทบโควิดไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็แต่เดี๋ยวรอลุ้นนะครับเพราะว่าผ่านซูเปอร์ทิวส์เดย์ไปก็รอว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะก็มีโจไบเดนกับแซนเดอร์สนะครับที่แข่งกันเยอะส่วนตลาดอื่นๆครับในฝั่งยุโรปเองก็บวกแรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะได้สักประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าแต่ว่าสหรัฐเนี่ยเขาได้กัน 4% กว่าๆไปครับก็เรียกแต่ว่าท้าเช้ามาในเอเชียก็เริ่มบวกด้วยเหมือนกันนะครับก็เห็นภาพบรรยากาศเริ่มฟื้นคืนมาในหลายภูมิภาคนะครับส่วนที่ยังลงต่อครับก็ยังเป็นพวกน้ำมันนะครับก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไปคุยแล้วจะยังไงบ้าง5-6ครับเดี๋ยวเขาไปคุยกันที่ยุโรปนะครับรองโอเปกกับพันธมิตรซึ่งก็มีความคาดหวังว่าจะลดแหละแต่จะลดเท่าไหร่จะลดมากหรือลดน้อยนะครับส่วนทองคำเองก่อนหน้านี้ใครซื้อมาต่ำๆก็เรียกว่ายังน่าดีใจด้วยแต่ใครที่ซื้อเล่นรอบช่วงนี้ก็ปวดใจเล็กน้อยครับเพราะว่าโอ้โหขึ้นเร็วลงแรงเหมือนกันสำหรับทองคำก็ช่วงที่ติดตามข่าวกันเป็นรายวันครับถ้าเกิดมีมาตรการใหม่ออกมามีการลดอัตราดอกเบี้ยถล่มเข้าไปอีกอาจจะขึ้นอีกแต่ถ้าเกิดไม่ก็เรียกว่าอาจจะย่อๆหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้ขึ้นกันมาแรงจริงนะฮะใช่ค่ะก็ในฝั่งน้ำมันเนี่ยเพิ่มเติมนิดนึงว่าการประชุมของโอเปกนะคะท่าทีที่จะลดกำลังการผลิตตอนแรกพูดกันเป็นล้านตอนนี้ดูเหมือนกับฝั่งรัสเซียอาจจะไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยรอดูว่าสุดท้ายแล้วจะจบลงอย่างไรนะคะส่วนท่าทีจากประเทศต่างๆของโลกตอนนี้เนี่ยใครมีเงินเท่าไหร่พยายามที่จะหาแหล่งเงินนะคะเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาสถานการณ์เศรษฐกิจที่ถูกกระทบจากโควิด-19 นะคะอย่างในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยสภาคองเกรสนะคะก็ได้มีการอนุมัติงบประมาณนะคะประมาณ 7,700 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเขาบอกว่าจะตั้งเป็นกองทุนเลยเป็นกองทุนฉุกเฉินนะคะเพื่อนำไปแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจที่กระทบจากโควิด-19 นะคะและเขาบอกว่า 85% ของกองทุนนี้จะนำมาใช้สำหรับโครงการในประเทศตอนนี้ในอเมริกาเองเนี่ยนะคะก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันตอนนี้129คนแล้วแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ย9คนด้วยกันนะคะมีทั้งในนิวยอร์กลอสแอนเจลิสวอชิงตันและแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็ตอนนี้บางใช้คำว่าเป็นบางพื้นที่แล้วกันครับของสหรัฐอเมริกาก็ไปแล้วเหมือนกันนะครับเรื่องของการแพนิคอาการตื่นตระหนกกวาดหมดฮะข้าวสารของไม้ครับเป็นพวกอาหารแห้งนะครับกับทิชชู่บางร้านบางที่ตอนนี้นี่เริ่มมีภาพออกมาแล้วว่าเริ่มหมดแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับส่วนองค์กรระดับโลกกันบ้างครับองค์กรระหว่างประเทศนะครับตอนนี้ก็มีการผลักดันมีการใส่งบประมาณกันเข้ามาครับอย่างธนาคารโลกเองก็มีการทุ่มงบครับประกาศทุ่มงบ 12,000 ล้านนะครับบอกว่าจะช่วยเหลือบรรดาประเทศกำลังพัฒนาครับในการรับมือกับการระบาดของตัวโควิด-19ซึ่งก็จะเห็นว่าบางประเทศเราก็ยังมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะระบบสาธารณสุขเป็นยังไงการคัดกรองเขาเข้มงวดมีผลที่ดีน่าจะถือได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศที่ยากจนที่สุดแล้วก็เสี่ยงกับภาวะระบาดส่วนทาง IMF ครับก็ประกาศทุ่มเงินเหมือนกันโดยผู้อำนวยการของ IMF ครับคริสตาลิน่าจอร์จิวาก็บอกว่าเงินที่ทาง IMF จะทุ่มให้เนี่ยก็สามารถเบิกจ่ายได้ทันทีครับให้ความช่วยเหลือกับประเทศในตลาดเกิดใหม่กับประเทศยากจนเหมือนกันเงินนี้ปลอดดอกเบี้ยด้วยนะครับประเทศที่ขอรับความช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องเคยมีโครงการกับ IMF ที่จะรับความช่วยเหลือในครั้งนี้ได้เพราะฉะนั้นครับที่เราเคยกังวลกันว่าประเทศที่ยากจนไม่มีเงินการสาธารณสุขไม่ดีจะทำยังไงกับการระบาดครั้งนี้ World Bank กับ IMF ออกมามีแอคชั่นแล้วนะฮะมาทางฝั่งบ้านเราบ้างดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะคะเศรษฐกิจกำลังกระทบอย่างหนักเลยทีเดียวมีรายงานออกมาว่าในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการประชุมครม.เศรษฐกิจแล้วรัฐบาลเนี่ยเขาจะเตรียมวงเงินเอาไว้เป็นแสนล้านเลยเพื่อที่จะเอามารับมือกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่
ถูกการระบาดของโควิด-19 นะคะแสนล้านเนี่ยจะนำมาใช้ในหลายส่วนแต่เห็นบอกว่าพุ่งเป้าไปที่คนที่มีรายได้น้อยคนที่เป็นผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวเป็น SME เป็นคนระดับกลางนะคะแล้วมาตรการนี้อยากจะให้มีผลระยะสั้นคือ 3-4 เดือนเนี่ยให้มันเอฟเฟคทันทีพูดง่ายมีผลเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะฮะถูกต้องนะคะก็ลักษณะอาจจะมาในรูปแบบของการโอนเงินโอนเงินอีกแล้วโอนตรงเลยคราวนี้เบิกจ่ายได้ด้วยเอาไปใช้อยากใช้อะไรใช้เลยฮะอาจจะเป็น 1,000 ถึง 2,000 บาทเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มวันพรุ่งนี้นะคะว่าจะมีการส่งเงินเข้าสู่ระบบถึงมือประชาชนเลยทันทีหรือเปล่านะคะก็คาดการณ์ว่าจะมีผู้รับประโยชน์เนี่ยมากกว่า14ล้านคนเขาบอกว่าเงินนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของบัตรคนจนไม่เกี่ยวกับชิมช็อปใช้ไม่เกี่ยวกันนะคะแต่อาจจะมีคนบางกลุ่มเช่นผู้มีรายได้น้อยบางส่วนอาจจะเข้าเกณฑ์ถือบัตรอยู่แล้วถือบัตรอาจจะได้ด้วยอันนี้เขาเดี๋ยวบอกไปหาข้อมูลจากกองทุนการออมแห่งชาติจากสปสช.นะครับก็ต้องรอดูว่าคือจะมีใครบ้างที่เข้าเกณฑ์แปลว่าคนถือบัตรไม่ใช่ว่าได้ทุกคนแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเข้าเกณฑ์นะครับนอกจากนี้ก็มีการช่วยเหลือครับพวกเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำผู้ประกอบการคนไหนที่เงินจะไม่พอนะครับอยากได้เป็นสภาพคล่องก็มีให้ส่วนคนที่เป็นพนักงานเป็นคนงานครับก็จะมีการดูแลเรื่องของดอกเบี้ยคือรายได้ไม่เข้าอ่ะแต่ผ่อนบ้านผ่อนรถบัตรเครดิตสินเชื่อมยังต้องจ่ายคืนเขาอยู่อันนี้ก็จะอาจจะมีการดูแลเรื่องของดอกเบี้ยให้หรือว่าอาจจะทยอยพักชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นบางส่วนอันนี้ต้องรอดูเพราะว่าแต่ละสถานประกอบการก็มีเรื่องของนโยบายเรื่องของมาตรการที่แตกต่างกันนะฮะใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งมาตรการอันนี้อาจจะเอามาประคับประคองตลาดหุ้นนะคะที่ลดลงไปเหตุการณ์โควิด-19 มันมาในช่วงที่ประเทศไทยของเราเนี่ย LTF เราไม่สามารถที่จะซื้อในการลดหย่อนภาษีได้แล้วหมดแล้วนะครับหมดไปที่แล้วแล้วนะถูกต้องเพราะฉะนั้นก็จะมีแต่ SSF นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็กำลังมีการอนุมัติกันออกมานะคะหลายบริษัทก็จะนำผลิตภัณฑ์นี้ออกมาขายแต่ว่ามีรายงานออกมาว่าเพื่อเป็นการลดผลกระทบในตลาดหุ้นนะคะกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาผ่อนคลายเกณฑ์ SSF ให้ใกล้เคียงกับ LTF ถ้าจำได้ LTF ตอนนั้นเนี่ย L 500,000 R 500,000ไม่เกิน15%และไม่เกิน 500,000 นะนะคะก็แต่ว่าของใหม่สำหรับ SSF เนี่ยมันได้แค่สูงสุดคือไม่เกิน 500,000 รวมกับทุกสิ่งอะไรด้วยรวมทุกสิ่งแล้วเพราะฉะนั้นดูเหมือนกับมันลดลงอ่ะก็เลยอาจจะต้องมีการมาพิจารณากันว่าเอ๊ะจะขยับขยายทำให้การลงทุนใน SSF เนี่ยมันใกล้เคียงกับ LTF ไหมจะได้มีคนมาซื้อและอย่างน้อยๆก็ช่วยประคับประคองตลาดได้บ้างเพราะปกติ LTF ก็จะลงทุนในหุ้นเป็นหลักนะครับแต่ว่าตัว SSF เนี่ยคือเขาค่อนข้างกว้างอ่ะจะไปลงทุนในอะไรก็ได้ครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยก็คือคุยกันไปแล้วตั้งแต่4มีนาคมนะครับก็บอกว่า SSF กองไหนที่มันไม่ค่อยซับซ้อนเนี่ยก็น่าจะอนุมัติจัดตั้งกันไปก่อนได้เลยนะครับตอนนี้บอกว่าอนุมัติไปแล้วครับ17กองทุนด้วยกันซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างคือคำว่าไม่ซับซ้อนอาจจะเป็นความเสี่ยงก็ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เป็นไรด้วยแต่ถ้าจะออกมาเป็นการพยุงหุ้นเนี่ยอาจจะต้องเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ในการลงทุนไปเลยว่าลงทุนหุ้นในสัดส่วนไม่เกินเท่าไหร่ยังไงก็ว่าไปนะครับแต่อันนี้เนี่ยจะต้องรอว่าจะออกมายังไงแล้วจะรับกับภาวะตลาดช่วงนี้ได้หรือเปล่านะฮะใช่ค่ะนะคะส่วนทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมเขาก็ได้มีการเผยแพร่เซตโน้ตนะคะเรื่องหุ้นใหญ่ของไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของโลกในวันที่ตลาดหุ้นทั่วโลกลงหนักเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบดูว่าหุ้นไซส์ใหญ่ๆของประเทศไทยเนี่ยเห็นหุ้นเราตกเยอะแล้วไปเทียบกับคนอื่นเขาแล้วอันดับเราลดลงไปหรือเปล่าคือดู market cap นะครับมูลค่าตามราคาตลาดปรากฏว่าเราก็จะมีอยู่9หุ้นนะที่ติดท็อป100นะ1ใน100ของโลกมีของเราอยู่9บริษัทนะครับอันดับ1ไม่น่าเชื่อนะนี่ลงไปเยอะเหมือนกันจาก80กว่าบาทเหลือ60กว่าบาทนะครับค่ะท่าอากาศยานไทยครับ AOT ยังเป็นสนามบินที่มูลค่าตลาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่นะครับเทียบกับกลุ่มอื่นๆแล้วก็มี4หุ้นที่อันดับดีขึ้นครับมีปตท.ปตท.สผ.CPF แล้วก็โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ก็คือ BH นะครับอีก4อันในอันดับลดลงแต่ว่ายังใกล้ๆกับของเดิมครับมีทาง BDMS นะครับมีทาง AWC Asset World Corporation อันนี้เป็นน้องใหม่เข้าตลาดได้ไม่นานนะครับแล้วก็มีมินฮะที่ยังอยู่นะฮะแล้วก็เนี่ยฮะคือเป็นตัวที่อาจจะเรียกว่าอันดับลดลงมาหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ยังติดอยู่แล้วก็มี CPN อีกที่นึงใช่ค่ะ9หุ้นใหญ่นี้นะคะ market cap รวมกันคิดเป็น 25% ของตลาดหุ้นไทยณสิ้นปี62นะคะเพราะฉะนั้นณ28กุมภาพันธ์63เนี่ยแสดงให้เห็นว่าศักยภาพของตลาดหุ้นไทยในเชิงเปรียบเทียบกับตลาดต่างประเทศก็ยังโอเคนะแต่ที่อยู่ในนี้หลายตัวก็ลงไปแรงเหมือนกันนะครับอย่าง AOT จาก80บาทลงไปประมาณ60บาทด้วยเหมือนกันแต่ยังคงอันดับ1แปลว่าหุ้นอุตสาหกรรมเดียวกันในประเทศอื่นค่ะน่าจะหนักไปเยอะใช่นะคะสถานการณ์ก็ต้องเอามาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันนะคะส่วนอีกหนึ่งตัวที่พอจะเป็นตัวชี้วัดได้ว่าเอ๊ะ
ตัวไหนน่าลงทุนให้ดู PE ใช่ไหมคะดูไม่แพงดูว่าราคาไม่แพงแต่ก็ต้องดูด้วยนะพอ PE ตกไปเนี่ยจริงๆแล้วผลประกอบการของเขามันไปด้วยหรือเปล่ามันไปด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ว่า PE ต่ำอย่างเดียวแล้วจะน่าลงทุนเสมอไปนะคะเดี๋ยวรวบรวมมาเอาเป็นว่าดูผลประกอบการก็น่าสนใจแล้วก็ PE ก็ลดลงไปด้วยนะคะทางด้านของ Asia Wealth นะคะก็มีคำแนะนำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวไปดูการหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก่อนก็แล้วกันมีหลายตัวเลยนะคะที่ PE เนี่ยค่อนข้างต่ำแล้วก็มีแนวโน้มเติบโตได้ดีนะคะอย่าง Noble ค่ะ 2.30 เท่านะคะมุมมองของ Asia Wealth เนี่ยเขาบอกว่าให้ซื้อนะคะโดยราคาเป้าหมายอยู่ที่ 23.20 บาทสตางค์รายได้ปีนี้นะคะประมาณการที่ 10,000 กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็กำไรน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,900 กว่าล้านบาทแบ็คล็อกคืองานในมือเนี่ยรับรู้อยู่ตอนนี้คือ 8,000 กว่าล้านบาทนะคะโควิด19เขาบอกว่ากระทบยอดขายและยอดโอนเพียงแค่ระยะสั้นนะคะ PBV นะคะอยู่ที่ 1.40 เท่าค่ะครับมีสิรินะครับตอนนี้ PE แค่ 4.9 เท่าเท่านั้นครับ PBV 0.36 เท่าคือซื้อตอนนี้ถูกมากนะฮะก็ฟิลิปให้เป้าหมายซื้อเหมือนกันบอกว่าราคาเป้าหมายยังคงไปได้อีกนะครับ88สตางค์ครับ PE ก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มแล้วก็ปันผลตัวนี้ค่อนข้างดีด้วยฮะยังไม่หมดนะคะสำหรับอสังหาริมทรัพย์ยังมีอีก2ตัวโอรินะคะPE อยู่ที่ 4.80 เท่าแล้วก็ PBV 1.23 เท่านะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสแนะนำซื้อนะคะราคาเป้าหมายอยู่ที่ 9.80 สตางค์นะคะเขาบอกว่ามันมีธุรกิจใหม่ๆที่จะทำโอกาสในการทำรายได้นะคะแล้วก็เขาเริ่มที่จะลดการพึ่งพาอสังหาริมทรัพย์กำไรปีนี้ของเขาเนี่ยประเมินกันไว้ที่ประมาณ 3,000 กว่าล้านบาทนะคะกำไรปีหน้าก็น่าจะเติบโตขึ้นอยู่ที่ประมาณ 3,100 กว่าล้านบาทค่ะฮะก็ส่วน Asia Plus นะครับแนะนำซื้อ SC ครับก็เป้าหมายให้ที่ 3.46 สตางค์ครับ PE ก็ต่ำ 4.6 เท่า PB 0.53 เท่านี่ต่ำมากนะครับก็บอกว่าธุรกิจของเขายังมีความยืดหยุ่นอยู่นะครับแล้วก็รายได้ปีนี้คาดการ 17,800 ล้านบาทยอดพรีเซลปีนี้ขายไปแล้วฮะ 18,000 ล้านนะครับแล้วก็ปันผลน่ะคาดการ19สตางค์ครับก็ XD วันที่30เมษายนก็คิดถ้าเกิดซื้อจากตรงนี้เนี่ยคิดเป็นประมาณ 8.4% ทีเดียวสำหรับปันผลสำหรับ SC นะฮะใช่ค่ะอ่ะมาดูตัวอื่นๆบ้างที่ไม่ใช่อสังหานะคะ TCAP ค่ะ PE อยู่ที่ 5.30 เท่านะคะ PBV 0.88 เท่ามุมมองของบล. KGI ประเทศไทยนะคะก็บอกว่าให้ซื้อเหมือนกันโดยวางราคาเป้าหมายที่61บาทนะคะเขาก็บอกว่าการลงทุนในหลายๆธุรกิจของ TCAP เนี่ยยังฟื้นตัวได้ดีนะคะแล้วก็ทำกำไรได้สม่ำเสมอโครงการซื้อหุ้นคืนทำให้บริษัทสามารถจ่ายปันผลได้3บาทต่อหุ้นในปี63ค่อนข้างจะแน่นอนค่ะครับปิดท้ายที่ NER นะครับ PE 5.9 เท่านะครับแล้วก็ UOB Kay Hian แนะนำซื้อเหมือนกันเป้าหมาย3บาท26สตางค์บอกว่าคือจีนมีปัญหาแต่คำสั่งซื้อของเขาเนี่ยที่มาจากจีนยังเป็นปกติเลยนะครับแล้วประเมินกำไรโต 17% ครับแล้วก็โรงงานครับในไตรมาสที่2เนี่ยจะมีโรงงานใหม่ด้วยก็ทำให้กำลังการผลิตยางโดยรวมเพิ่มขึ้น2เท่าเลยฮะอันนี้ก็เป็นของถูกที่คิดว่าน่าจะยังมีอนาคตต่อไปได้นะครับก็เรียกว่าน่าสนใจขอขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับและถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบครับ